สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับวันนี้อยู่ที่เพชรบูรณ์ครับแมตช์ที่แล้วครับผมกับน้องจอยมาที่นี่แต่ว่าเราพลาดร้านกาแฟร้านนี้ครับคาเฟ่ซีด้าคาเฟ่นี่แล้วเขาบอกว่าอะไรนะร้านกาแฟบนต้นสนนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่แมตช์ที่เราพลาดแมตช์นี้เราต้องตามมาครับป่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ากาแฟต้นสนมีอะไรบ้างสูงมากสูงมากเขาเยอะมากเขาสร้างอยู่ในป่าสนคือรอบๆบริเวณเป็นป่าสนหมดเลยใช่ทั้งหมดจะเป็นป่าสนคือแบบนี้มันไม่มีนะพูดถึงในประเทศไทยมันหายากนะในแบบนี้นะมันเหมือนแบบเขาสร้างอยู่ในป่าสนนะเหมือนกับร้านกาแฟบนต้นไม้แต่ว่าเขาทำรากฐานอยู่บนเหล็กแต่ว่ามันก็อยู่แบบติดต้นไม้ก็คือว่าแบบพึ่งขึ้นมาด้วยกันกับต้นไม้ใช่นี่ซีด้าคนเยอะมากคนเยอะมากเดี๋ยวเราไปสั่งกาแฟไปสั่งกาแฟแล้วเดี๋ยวรอกาแฟแล้วเก็บภาพให้เพื่อนๆดูนะครับค่ะห้องน้ำเก๋ๆยืนฉี่บนยอดไม้ครับเพื่อนๆนี่เป็นไงยืนฉี่บนยอดป่าสนเมื่อก่อนเป็นทุ่งหญ้านะครับเขาเรียกว่าทุ่งสมอปีพ.ศ.2546ครับเพื่อนๆแล้วก็นี่ครับปัจจุบันเขาปลูกต้นสนขึ้นมาทำให้เป็นป่าสนซีด้าโอ้โหสวยงามมากครับนี่วิวเดี๋ยวไปดูน้องจอยนั่งไหนโอ้โหต้นสนอ่ะนั่งนี่ดีกว่าไม่มีใครนั่งเรานั่งเขานั่งถ่ายรูปกันเรานั่งจริงเยอะมากวันนี้รอคิวนานมากเดี๋ยวต้องรอสักพักครับรอให้เขาเทิร์นโปรอ่ะช่วงนี้เขาไม่ค่อยโปรพนักงานเขาเปลี่ยนไหมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ดูซิว่าโปรแกรมนี้เราจะไปที่ไหนกันต่อได้บ้างนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าทริปเขาคอทริปนี้จะพาเพื่อนๆไปที่ไหนต่อนี่นะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมว่า 7-Eleven ที่มีร้านกาแฟอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีวิวสวยสุดประเทศไทยอยู่ที่นี่ครับเพชรบูรณ์เป็น2ชั้นนะครับนี่ข้างล่างขายของปกติแล้วนี่เลยบันไดสวยงามไปชั้น2กันครับเพื่อนๆถึงนี่ดูวิวน้อยคนนะครับนี่สวัสดีค่ะนางสาจอยกาแฟได้แล้วอากาศดีใช่ไปไหนมา3ชั่วโมงไปจิบสาวมาโอ้ยโอ้ตรงนู้นทางไอ้นู่นเป็นอะไรนะเขาคอสกิดอ่าใช่อันนี้ไปเป็นซอฟต์ของเขาสกิดลงไปก็เป็นน้ำนี่เป็นหลังวัดผาซ่อนแก้วนะครับค่ะแล้วเป็นถนนที่จะไปทางจังหวัดเลย
ขึ้นไปเพชรบูรณ์ทางนู้นใช่นี่วิวสวยมากวิวสวยมากๆวันนี้โชคดีเราทำหมอกเมื่อเช้าที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็น 7-Eleven ที่วิวสวยที่สุดในประเทศไทยใช่ใช่ใช่เพราะว่าที่อื่นไม่มีวิวเลยที่นี่มีวิวที่เดียวใช่คือเขาเพิ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่ออะไรนะวันที่9ใช่เปิดไม่นานครับไม่นานเรามาแบบสดๆร้อนๆเลยเรากินสียังมีอยู่เลยหยอกนี่ครับแล้วก็จะมีกาแฟสดเขามีเครื่องทำกาแฟสดนะครับที่นี่ใช่ก็คือเป็นกาแฟสดผมว่าเป็นเซเว่นที่เดียวในประเทศไทยที่มีวิวแล้วก็มีร้านกาแฟสดในสถานที่ของตัวเองปกติเขาจะมีกาแฟขายแต่เขาจะไม่มีที่นั่งที่นี่จะมีที่นั่งปกติในสาขาอื่นเขาก็มีที่นั่งแต่ไม่มีวิวมีที่นั่งแต่ไม่มีวิวที่มีเครื่องทำกาแฟสดเลยครับแล้วก็มีวิวแบบนี้ไม่ธรรมดาเซเว่นผมว่าที่นี่ต้องติดอันดับต้นๆในประเทศไทยครับเดี๋ยวทริปหน้าจะพาไปไหนเดี๋ยวติดตามครับทริปนี้สั้นๆกับ 7-Eleven ที่วิวสวยที่สุดในประเทศไทยครับ